ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสมครึ่งแบบสมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้นานเพื่อพ่อลุงแห่งไทยสร้างประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยกันและลำหลักธรรมคำใจพระภูมิได้เกียรติโยศักดิ์ศรีจะเดินตามทางเท้าของพระจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตพุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ทนด้านทำทำอะไรด้วยสัจจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง